วันนี้วันเพ็ญเดือน8ถ้าปกติก็เป็นวันอาสาฬหบูชาบูชากลางเดือน8เนื่องจากเป็นวันปฐมเทศนาพระเจ้าทรงแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเทศกันแรกเทศกันนี้เป็นเทศกันแรกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์โกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัสสชิพระนาสีประเทศอินเดียพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6มาจนถึงวันนี้เป็นเวลา2เดือนเป็นเวลา2เดือน2เดือนนี้ก็7 49 49วันพระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขหลังจากบรรลุธรรมวันเพ็ญเดือน6พระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขในที่7แห่งแห่งละ7วัน77 49เท่ากับเข้ามัทธุปายาสของนางสุชาดาที่พระองค์ปันได้49ก้อน77 49นี่ก็เสียเวลาไป49วันแล้วมัวแต่เสวยพระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่จากนั้นแล้วก็มาดำริที่จะปลงใจที่จะเทศโปรดเวไนยสัตว์คนแรกที่ระลึกถึงก็คืออุทกดาบทมาลารดาบทเพราะเห็นว่าธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นละเอียดอ่อนคนที่จะรู้ตามเห็นตามจะต้องเป็นคนที่มีใจละเอียดเห็นว่าดาบททั้งสองในจิตใจละเอียดมากได้ทั้งรูปได้ทั้งรูปสมาบัติอรูปสมาบัติมีพื้นฐานแห่งความสงบได้เป็นอย่างดีเยี่ยมดำรงดำริที่จะโปรดแต่มีเวลาเทวดาก็บอกเทวดาบอกว่าดาบททั้งสองก็ตายไปแล้วดับชีวาชนไปแล้วจุติไปอยู่นู่นไปอยู่บนพรหมโลกแล้วล่ะ 84,000 กับโอ้โหอายุยืดยาวยืนยาวมากไปเกิดในพรหมชั้นอรูปพรหมพระองค์โอ้พลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่กี่กับจะได้มาอุบัติในโลกมนุษย์อีกมันจะไปเสวยสุขอยู่นู่นสิ้นระยะเวลาโน่นนานเหลือเกินแต่ก็หมดได้หมดเป็นองค์หนึ่งก็เสียไปองค์หนึ่งก็เพิ่งสิ้นวันนี้นะจะไปโปรดใครสักองค์ก็ไม่ได้เพิ่งก็สิ้นเสียไประยะใกล้ๆกันอุทกดาบทกับอาลารดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ที่พระองค์ออกชื่อในการไปฝึกฝนอบรมเพื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณทกดาบทกับอาลารดาบทพอหลังจากนั้นมาก็ดำริที่จะโปรดใครเนาะต่อไปก็มองเห็นปัญจวัคคีย์ซึ่งเป็นคนที่ติดตามเฝ้าอุปธรรมปถากนะแต่เนื่องจากปัญจวัคคีย์หนีจากพระองค์จากตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมืองราชคฤห์นะมาอยู่ที่เมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสี45วันพระองค์ต้องเดินทางมาอีกเท่าไหร่15วันถึงจะได้เทศซึ่งเป็นเวลา2เดือนพอดีถึงจะได้เทศโปรดปัญจวัคคีย์หมดเวลาไปกับเสวยวิมุตติสุข45วัน49วันแล้วก็49 50 60วัน2เดือนพระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาเป็นเวลา2เดือน
ท่ากับพระพุทธเจ้าหลังจากออกจากสวยวิมุตติสุขมาโปรดปัญจวัคคีย์11วันอยู่นู้น49วันกับ11วันก็เป็น2เดือนพอดีในเทศนาการแรกธรรมจักกับปวัตนสูตรพูดถึงจักธรรมที่พระองค์ได้ทรงบรรลุจักธรรมของพระองค์ที่พระองค์ภายในพระทัยของพระองค์เป็นไปแล้วจักแห่งธรรมเป็นไปแล้วแสดงถึงธรรมให้จักแสดงถึงข้อปฏิบัติเบื้องต้นเนื่องจากพระองค์ต้องเสียเวลาปฏิบัติเป็นเวลาถึง6ปี6พระพรรษา6ปีนี้ทำให้พระองค์ต้องไปทดลองลัทธินั้นทดลองลัทธินี้ในบรรดาลัทธิทั้งหลายไปอ่านดูในพุทธประวัติให้เราจะทราบดีพุทธประวัติเล่มเล็กๆนะที่เป็นหลักสูตรนักธรรมตรีเนี่ยเขาสรุปมาย่อๆให้เราฟังให้เราอ่านง่ายๆไปอ่านปฐมสมโภชไม่ได้ดอกอันนั้นพิสดารพิสดารมากเข้าใจยากรายชาศัพท์เต็มไปหมดปฐมสมโภชน่ะเล่มใหญ่หนานิ้วครึ่งปฐมสมโภชปฐมสมโพธิคถาอันนั้นพิสดารอ่านดูเข้าใจยากแต่มันเป็นวรรณกรรมชั้นเอกเป็นวรรณกรรมชั้นเอกของกรมอะไรบาอะไรกรมหลวงอะไรปวารีตวริยาลงกรณ์อะไรเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงคนเรียบเรียงแต่ถ้าเราไปดูเขารวบรวมมาในพุทธประวัติสำหรับเป็นหลักสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทนี่เข้าใจง่ายพุทธเจ้าไปรับศึกษาลัทธินั้น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 ก็ไม่เป็นที่พอพระทัยว่าจะทำให้พระองค์เนี่ยพ้นทุกข์ไปได้แม้แต่ไปศึกษากับอุทกดาบทอลารดาบทนะซึ่งไม่นานไม่เนิ่นนานเลยทำให้พระองค์ได้รูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบัติก็คืออรูปฌานนั่นแหละละเอียดจิตละเอียดมากดาบททั้งสองนั้นถ้าเผื่อได้ฟังเทศของพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับพระองค์ไปเคลียทุลีออกจากตาแก๊กเดียวสว่างโร่เลยเพียงแต่บอกวิธีดำรงจิตหันเหจิตให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์สอดส่องดูทะลุเข้าสู่หลักธรรมชาติตามความเป็นจริงจิตก็สามารถซึมซับเข้าไปด้วยอำนาจของความสงบจิตด้วยความละเอียดของจิตก็สามารถซึมซับไปได้อย่างรวดเร็วทะลุปลุกโปร่งได้บรรลุธรรมแต่ก็พลาดโอกาสอันงามไปแล้ว น่าเสียดายไปโปรดปัญจวัคคีย์เป็นเหตุให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมธรรมจักรกับวัฒนสูตรนะโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5พอเทศจบพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้พระโสดาบันพระองค์ก็อุทานออกมาอัญญาสิวัฏโพโกณฑัญโญอัญญาสิวัฏโพโกณฑัญโญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมเข้าถึงธรรมถึงแม้ว่าไม่ถึงที่สุดก็เข้าสู่กระแสธรรมตามพระองค์ไปได้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสงฆ์เป็นอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาไม่เป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาคือเป็นอริยสงฆ์พระอริยบุคคลองค์เดียวเขาเรียกว่าอริยสงฆ์เนี่ยวันนี้พอดีวันรุ่งขึ้นอย่างสมมติอย่างวันพรุ่งนี้วันแรม1ค่ําเดือน8แรม2ค่ําเดือน8แรม3ค่ําแรม4ค่ําวัปปะพัทธิยะมหานามะอัสสชิเนี่ยได้บรรลุวันละองค์ละองค์ละองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมวันละองค์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 พอแรม5ค่ําพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงแสดงทรงเทศอีกเทศกันใหญ่อีกอนัตตลักขณะสูตรอนัตตลักขณสูตรนะสูตรว่าด้วยความไม่มีตัวไม่มีตนพูดถึงไตรลักษณ์นั่นแหละในธรรมจักรกับนัตสูตรนั้นท่านพูดถึงทางปฏิบัติทางที่ควรหลีกเว้นสองทางทางยิ่งเกินไปทางหย่อนเกินไปกามสุขาลิกานโยค
หย่อนเกินไปเพราะเกี่ยวข้องกับกามหมกมุ่นในกามให้อาหารกามมากกว่าแทนที่จะไปศึกษาเรื่องกามแล้วก็ตัดอาหารของกามแล้วก็ทำลายกามเป็นการไปเสริมกามซะกามสุขาลิกานโยกนี่เป็นทางที่ผิดเป็นทางเลวอัตตกิลมัฏฐานโยกนี่เป็นทางที่เคร่งเกินไปเช่นอย่างทรมานตนทรมานร่างกายไม่ได้ทรมานใจเลยทรมานร่างกายแม้แต่ที่พระองค์ไปฝึกทำทุกกิริยาอะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นการทรมานร่างกายไม่ได้ทรมานใจกิเลสทั้งหลายมันไม่ได้เกิดที่กายมันเกิดที่ใจร่างกายต่างหากเป็นผลผลที่เกิดขึ้นจากกิเลสชีวิตอัตภาพร่างกายได้มาจากกิเลสกิเลสมันเป็นโรงงานผลิตชีวิตให้เราเกิดตาย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 เป็นการแก้ไม่ถูกที่เนี่ยเพราะฉะนั้นทางทั้งสองทางเนี่ยปฏิบัติจนตายก็ไม่มีมรรคผลอะไรเกิดขึ้นพระองค์ก็เปิดทางเส้นใหม่ในเมื่อทางเส้นหนึ่งตึงเกินไปทางเส้นหนึ่งหย่อนเกินไปพระองค์ก็ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาในเมื่อมีตึงมีหย่อนแล้วก็ต้องมีกลางกลางเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาคำว่ากลางกลางในที่นี้หมายความว่าถูกแนวไปสู่ทางมรรคทางผลเพื่อได้มรรคได้ผลอย่างแท้จริงก็ทรงแสดงสรุปมาที่อริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายามะสัมมากัมมันโตสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคมีองค์8สรุปอีกที่หนึ่งก็ได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาทางปฏิบัติในพระศาสนาที่พวกเรามาเข้ามาโกนหัวโกนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองเนี่ยข้อปฏิบัติของเราก็คือปฏิบัติรักษาศีลเป็นอธิศีลให้ได้อธิศีลปฏิบัติเพื่อความสงบเป็นสมาธิให้เป็นอธิจิตนะปฏิบัติเพื่อปัญญาที่เรียกว่าอธิปัญญานี่เป็นทางสายกลางเป็นทางตรงเป็นทางเกี่ยวข้องกับเหตุกับผลอย่างแท้จริงไม่มีสุ่มไม่มีเดาไม่มีอะไรแหละอาศัยเหตุผลโร่เฉพาะหน้าเหตุนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ผลอย่างนี้ตามมาอย่างนี้ผลอย่างนี้ตามมาอย่างนี้ตกเป็นเหตุที่จะให้เกิดสิ่งโน้นตามมาผลอันนั้นกลายเป็นเหตุให้เกิดสิ่งนู้นตามมาผลอันนู้นเป็นเหตุให้เกิดผลอันนู้นตามมามีเหตุมีผลมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเกาะกันเป็นลูกโซ่เหมือนลูกโซ่คือเหตุคือปัจจัยไปดูถ้าท่านไล่ในหลักปฏิจจสมุปบาทไปดูท่านไล่มาทั้งสายเกิดทั้งสายดับสายเกิดก็คือกิเลสเกิดที่ใจนะเริ่มมาแต่อวิชชาเป็นเหตุให้เกิดอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณมาจนถึงได้อัตภาพร่างกายเกิดแก่เจ็บตายวิโยคพลัดพรากโทกะทุกขะโทมนัสสะอุปายาตเนี่ยไล่ถอยหลังไปร้องไห้คร่ำครวญเพราะอะไรทุกโศกเพราะอะไรเพราะมีอัตภาพร่างกายทำไมถึงมีอัตภาพร่างกายก็เพราะว่าเกิดทำไมถึงมีเกิดเพราะมีภพทำไมถึงมีภพเพราะมีตัณหามีอุปาทานจึงเป็นเหตุให้เกิดภพทำไมจึงมีตัณหามีอุปาทานอาศัยสิ่งสัมผัสมีอายตนะภายนอกอายตนะภายในสัมผัสกันของเก่ากิเลสเก่ามันส่งมาแล้วกิเลสใหม่มันก็มาทำอุปกรณ์ชิ้นส่วนเพื่อที่จะทำให้เกิดกิเลสใหม่เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นอีกนะเกิดการสัมผัสตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายกระทบกายกระทบสัมผัสกระทบผัสสะจิตใจน้อมนึกอารมณ์นี่คือมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย
ให้เกิดมันสัมผัสสัมพันธ์กันและเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนายินดีในสิ่งที่เห็นว่าดียินร้ายในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีเป็นเวทนาเป็นเวทนาเวทนาตัวนี้เป็นตัวแปลงให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นตัณหาใหม่ที่จะพึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัณหาเก่าส่งพวกเรามาแล้วตัณหาใหม่ในใจวิถีที่มันเกิดลักษณะนี้เกิดเวทนาเกิดมาจากสัมผัสเกิดมาจากผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาก็ดีใจยึดเอาถือเอาเสียใจก็ยึดเอาถือเอาดีใจก็ยึดเสียใจก็ยึดที่เราเรียกว่าอุปาทานโดยอัตโนมัติของกิเลสที่มันมีอยู่ในหัวใจของเรานะในเมื่ออุปาทานยึดเอายังไงมันก็ได้พบได้ชาติอย่างนั้นจิตมันก็ผูกพันมันก็จับจองมันเกี่ยวเนื่องมันผูกพันมันจับจองที่ท่านเรียกว่าอุปาทานเพราะฉะนั้นผลของเวทนาผลของการยึดผลของบุญผลของบาปอันไหนมีมากก็ให้ผลก่อนอันไหนมีบ้างอันไหนมันอยู่ใกล้ๆก็ได้รับผลเป็นเหตุให้ได้เสวยสุขบ้างเป็นเหตุได้เสวยทุกข์บ้างนี่คือภพที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและเกิดขึ้นรอหลังภพที่ตายไปเกิดในภพนั้นไปเกิดในภพนั้นไปเกิดในกำเนิดนั้นแต่โดยที่แท้จริงจิตมันเป็นอยู่ก่อนแล้วแหละพื้นเพในจิตนี่แหละมันบ่งบอกถึงว่าเราควรจะอยู่ในภพภูมิหยาบหรือละเอียดยังไงมันบ่งบอกในจิตนะเพราะการฝึกฝนอบรมได้ในปัจจุบันนี่แหละมันจะเป็นการบ่งบอกถึงอนาคตมันไปจากพื้นเพของจิตดวงนี้ดวงที่เราฝึกฝนอบรมได้นะอุปาทานจึงเป็นปัจจัยเกิดภพเมื่อมีภพแล้วก็ต้องมีชาติคือไปเกิดในภพเมื่อไปเกิดแล้วก็ได้อัตภาพขึ้นมาแล้วมีชาติเมื่อมีชาติมาแล้วก็ชรามีชรามีมรณะนอกจากชรามรณะแล้วยังไม่ชรายังไม่มรณะมันก็เกิดโสกะปริเทวะร้องไห้คร่ำครวญเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองบ้างร้องไห้คร่ำครวญเกี่ยวกับเรื่องของตัวคนอื่นบ้างเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นบุคคลที่มีบุญคุณที่เราเคารพนับถือทำให้เราต้องเศร้าต้องโศกต้องเสียใจโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาตอุปายาตแปลว่าเหี่ยวแห้งใจมันทุกข์ภายในใจจนใจนี่เหี่ยวแห้งเหมือนไม่มีชีวิตชีวาหมดอะไรใจอยากนั่นน่ะคือความทุกข์เส้นสายของความทุกข์ของกองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราไล่ย้อนหลังไปมันก็อย่างนี้ผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาผัสสะมันก็มาจากอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในสัมผัสกันอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็มาจากรูปนามรูปนามรูปก็มาจากวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปวิญญาณมาจากสังขารนะขึ้นชื่อว่าสังขารคือสิ่งประกอบตั้งแต่2สิ่งเป็นต้นไปเป็น3เป็น4เป็น5เป็น10เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกฏมันปรุงกันประกอบกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นกลไกสังขารนี่คือกลไกของสิ่งรวมสิ่งประกอบบรรดาสิ่งรวมสิ่งประกอบทั้งหลายทั้งปวงท่านเรียกว่าสังขารแม้แต่จิตของเราคือผู้รู้ของเราเดี๋ยวนี้มันก็ประกอบไปด้วยกิเลสเนี่ยประกอบไปด้วยกิเลสเมื่อมีสิ่งประกอบท่านจึงเรียกว่าสังขารสังขารมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาจากการที่เราไม่ฉลาดไม่มีความรอบรู้นั่นแหละที่จะเรียกว่าอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเราดูภาวะความโง่กับความฉลาดในใจของเราเราก็ทราบได้แก่ใจด้วยตัวของตัวเราเองดูตัวเองนี่แหละเป็นอุปมาเราดูความโง่ในใจของเราเราดูความฉลาดในใจของเรานี่แหละ
ตราบใดที่มันไม่มีความฉลาดเกิดขึ้นมันก็ทำให้เรานึกให้เราคิดให้เราปรุงเช่นอย่างเรานั่งบริกรรมพุทโธ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 เผลอแป๊บเดียวสังขารฝ่ายสมุทัยสังขารฝ่ายสมุทัยที่เป็นเรื่องของกิเลสมันแทรกเข้ามาปั๊บโอ้ไปนึกโน่นโผล่ไปนึกเรื่องรักที่ไหนก็ไม่รู้โผล่ไปนึกเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องอิจฉาเรื่องพยาบาทเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรสารพัดมันโผล่เข้ามาตัณหาฝ่ายไอ้สังขารฝ่ายสมุทัยมันโผล่เข้ามาทำงานแทนที่ฝ่ายสมุทัยฝ่ายสมุทัยฝ่ายประหารฝ่ายละฝ่ายตัดสมุทัยฝ่ายประหารสมุทัยฝ่ายละสมุทัยฝ่ายตัดสมุทัยคือฝ่ายธรรมฝ่ายธรรมอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้มือเราที่สุดก็คือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมสติธรรมก็เกิดที่ใจของเราสัมปชัญญะธรรมก็เกิดที่ใจของเราเราย้อนดูมาที่ใจของเราเราจะเห็นสติของเราตราบใดที่ผู้รู้ของเราเนี่ยเด่นชัดอยู่โร่เฉพาะหน้านั่นนะแสดงว่าสติเราดีสติเราเด่นชัดนะทำให้เรารู้ทั่วเท่าทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นชิ้นส่วนนี่เป็นฝ่ายตัดเป็นฝ่ายละเป็นฝ่ายประหารตัวสมุทัยคือกิเลสนี่หมายความว่าสังขารคือสิ่งประกอบเราตามชะตามล้างสิ่งที่ปนเปื้อนมาที่เราเรียกว่าสังขารแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่เหมือนความปนเปื้อนของวัตถุทั้งหลายทั้งปวงอย่างอื่นแต่มันเป็นเรื่องของธรรมมันเป็นเรื่องของอารมณ์ความโง่กับความฉลาดในใจของเราคือเรายังไม่ฉลาดเรายังไม่รอบเรายังไม่รอบคอบยังไม่รอบรู้เราปล่อยให้สังขารที่เป็นฝ่ายสมุทัยมันปนเปื้อนมาปนเปื้อนมาตั้งแต่กับกันปุเรชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้ไม่ว่าท่านไม่ว่าเราว่าแต่เรามีผู้รู้มาด้วยกันทุกคนมันก็ปนเปื้อนมาตั้งแต่กับไหนกันไหนเราก็ไม่รู้เราก็ทราบไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุเป็นหน่อเป็นเนื้อเป็นยางเหนียวทำให้เราเกิดตายเกิดตายเกิดตายมันเป็นเส้นสายเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่แหละถ้าเราดูไปให้ชัดเจนนี่แหละคือผลของมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาอะไรนะท่านทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทในวาระที่เท่าไหร่นะที่ทรงเสวยวิมุตติสุขทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาไล่เป็นเส้นเป็นสายอวิชชาไล่ทั้งสายเกิดไล่ทั้งสายดับคำว่าสายเกิดก็คือสายสมุทัยของกิเลสมันเกิดสายสมุทัยของกิเลสมันเกิดขึ้นอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารให้เกิดวิญญาณให้เกิดนามรูปให้เกิดอายตนะให้เกิดผัสสะให้เกิดเวทนาให้เกิดตัณหาให้เกิดอุปาทานให้เกิดภพให้เกิดชาตินี่คือสายเกิดทีนี้ท่านพูดถึงสายดับพุทธเจ้าท่านไล่มาทั้งสายเกิดทั้งสายดับหมายความว่าตัณหาดับก็คืออวิชชามันดับไปเกิดวิชารู้โร่แจ้งแทงตลอดทะลุที่เรียกว่าขณะจิตเดียวที่ได้บรรลุธรรมปึ๋งออกไปสิ่งเหล่านั้นก็หลุดออกไปจากหัวใจนี่คือการได้บรรลุธรรมคล้ายๆกับว่าวิชามันเกิดวิชาแปลว่าความรู้มันหักล้างอวิชชาได้พอวิชามันเกิดความรู้ได้สังขารที่เคยมาเกาะเนื่องอยู่ในหัวใจของเราทำให้เราต้องปรุงต้องแต่งต้องเกี่ยวข้องต้องสืบเนื่องกับสิ่งมาเกี่ยวข้องพัวพันกับจิตของเราสิ่งเหล่านี้ก็ขาดไปหายไปถือว่าเป็นการเอาปัญญามาชะมาล้างจนตัวสังขารที่ติดแนบเนื่องมากับจิตเราเนี่ยหลุดไปหายไปขาดไปหมดไปว่างั้นเถอะเหือดไปแห้งไปหมดจากจิตจากขันธสันดานเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี่ที่จะเรียกว่ามันดับท่านพูดถึงสายดับอวิชชาดับตัณหาที่เป็นเรื่องของสังขารที่เป็นประเภทของสมุทัยก็ดับตัณหาที่เป็นเรื่องของสังขารที่เป็นสมุทัยก็ดับตัณหามันดับ
สังขารดับวิญญาณดับหมายถึงตัณหาดับนะนามรูปดับไม่ใช่หมายถึงนามรูปมันดับหมายถึงตัณหาในนามรูปมันดับนามรูปดับอายตนะดับหมายถึงตัณหาดับผัสสะดับหมายถึงตัณหาดับเวทนาดับหมายถึงตัณหาในเวทนามันดับมันดับมาอย่างนี้ตัวเดียวนั่นแหละตัวตัณหาเนี่ยมันดับตัวตัณหาตัวความอยากความอยากความดิ้นรนด้วยความลุ่มหลงด้วยโมหะคือความหลงด้วยอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยพอความรู้มาเกิดแจ้งปั๊บมันก็ดับ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 เวทนาก็สักว่าเวทนาตัณหาไม่มีตัณหาขาดช่วงเมื่อตัณหาขาดช่วงตัณหาขาดช่วงหมายถึงตัณหาใหม่ที่จะพึงเกิดขึ้นเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเนี่ยตัณหาตัวนี้ก็ขาดช่วงมันก็ดับตัณหาตัวนี้ดับตัณหาดับอุปาทานก็ดับคือมันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวแต่พอเวลาไปไล่มันก็เป็นเส้นเป็นสายเกาะกันเหมือนลูกโซ่เป็นเหตุปัจจัยของมันมันเป็นธรรมะที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นที่ท่านเรียกว่าปฏิจจปฏิจจแปลว่าอาศัยสมุปบาทอาศัยเกิดขึ้นดังนี้เป็นเหมือนลูกโซ่เกาะกันเกาะกันเกาะกันเป็นแนวเป็นแนวพอมันร่วงมันก็ร่วงไปหมดพอหมดอุปาทานก็หมดภพหมดภพคือหมดที่เกิดเมื่อหมดที่เกิดจิตดวงที่จะไปเกิดมันก็ไม่มีที่เกิดแล้วล่ะมันก็เหลือปัจจุบันรออยู่นั่นมันไม่มีที่เกิดเมื่อไม่มีที่เกิดก็ไม่มีภพก็ไม่มีที่เกิดก็ไม่ต้องไปเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ก็ไม่ต้องเจ็บก็ไม่ต้องตายแต่ผู้รู้ดวงนี้ก็ชำระได้สุทธิหมดจดดั้งเดิมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปขึ้นชื่อว่าไปปฏิสนธิเกิดในภพใหม่ในชาติใหม่ที่ไหนไม่มีเพราะไอ้ตัวตัณหาตัวอุปาทานที่เป็นภาชนะคอยเก็บบาปเก็บกรรมน่ะมันไม่มีหมดตัณหาหมดอุปาทานหมดตัณหาหมดอุปาทานก็หมดกรรมหมดวิบากกรรมหมดผลของกรรมเวลากิริยาอาการของผู้รู้แสดงออกมาก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาที่ท่านเรียกว่าเป็นกิริยาเป็นกิริยาเป็นอาการของผู้รู้แสดงออกมาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านสักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่มีวิบากกรรมไม่มีวิบากกรรมที่จะส่งท่านไปเกิดในภพนู้นในภพนี้ไม่มีภพท่านหมดภพเนื่องจากว่าชำระบริสุทธิ์สิ้นสุดหมดจดทำลายสังขารเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสองตั้งแต่สองเป็นต้นไปก็แปลว่าสังขารสังขารใดก็ตามที่เกาะเกี่ยวผูกพันกันสังขารนั้นไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่เปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยไม่คงอยู่กับที่นั่นแหละเป็นทุกขังเปลี่ยนตัวเองไปนั่นแหละเป็นอนิจจังนี่คือภาวะเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานที่เราควรเข้าใจสังขารตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันไม่เคยอยู่คงที่เปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยลักษณะไม่คงที่ของมันพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกขังทุกขังความไม่คงที่เปลี่ยนตัวในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนตัวเองไปก็เป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังเราจะว่าทุกขังเป็นอนิจจังก็ไม่ใช่อนิจจังเป็นทุกขังก็ไม่ใช่แต่หากมันต่อเนื่องกันมันก็เหรียญสองหน้านั่นแหละเวลาเราพลิกข้างหนึ่งข้างหนึ่งเริ่มโผล่มาอีกข้างหนึ่งก็เริ่มลับไปไอ้ข้างหนึ่งเริ่มโผล่มาข้างหนึ่งเริ่มลับไปไอ้ข้างหนึ่งเริ่มชัดขึ้นมาไอ้ข้างหนึ่งก็เริ่มหายไปคล้ายว่ามันส่งผลกันอย่างนี้แหละเป็นลักษณะอนิจจังท่านจึงว่าอนิจจังยังไงทุกขังก็อันนั้นทุกขังอันยังไงอนิจจังก็อย่างนั้นทั้งอนิจจังทั้งทุกขังเป็นภาวะดั้งเดิมของกฎธรรมชาติอันนี้
ไม่มีใครจะมาสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปได้พระเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าบังคับบัญชาไม่ได้พระองค์จึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาถ้าหากมีอัตตาตัวตนแล้วไซเราบอกไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายเราต้องบอกได้ด้วยเหตุที่เราบอกไม่ได้ภาวะอันนี้จึงเป็นภาวะของอนัตตาเนี่ยเป็นปรัชญาที่ขัดแย้งกับศาสนาพราหมณ์อย่างจังๆในสมัยนั้นสมัยที่พระองค์ทรงพระชนอยู่นะมันเป็นปรัชญาหนึ่งเดียวที่ขัดแย้งกับหลักของศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์เขาว่ามีอัตตามีตัวตนแต่พระองค์ทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเป็นอัตตาแล้วสายต้องบังคับบัญชาได้แต่เนื้อหาที่แท้จริงก็คือนี่แหละภาวะดั้งเดิมของธรรมชาติเนี่ยท่านย้อนไปดูที่ธรรมชาติจิตของท่านธรรมชาติจิตของเราของท่านเราย้อนไปดูจิตธรรมชาติจิตของเราเราย้อนมาดูธรรมชาติกายของเราร่างกายของเรามันเป็นผลิตผลมาจากจิตก็จริงอยู่แต่ว่าเอาจิตนี่มาบังคับบัญชากายมันก็บังคับบัญชาไม่ได้เพียงแต่เราใช้สอยยืนเดินนั่งนอนลุกกินดื่มทำพูดคิดไปเท่านั้นเองอาศัยว่าจิตเป็นตัวบังคับเป็นตัวขับขี่แต่เราบังคับไม่ให้มันแก่บังคับไม่ได้ไม่ให้เจ็บไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันหยุดอยู่กับที่ไม่ให้แก่ก็หยุดไม่ได้เพราะรูปธรรมตัวนี้มันก็เป็นสังขารสังขารส่วนที่เป็นรูปธรรมขึ้นชื่อว่าสังขารไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นส่วนนามธรรมมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของมันเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะของมันเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเป็นเอกเทศของมันร่างกายมีเอกเทศมีเหตุปัจจัยเป็นเอกเทศของมันเราดูเหตุปัจจัยร่างกายของเราเกิดในท้องแม่มันเป็นรูปวัตถุเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟที่พุทธเจ้าท่านทรงตรัสแต่ว่าอาศัยจิตที่มากับกรรมมาจับจองเนี่ยเห็นไหมมาจับจองมาสวมรอยเอาเรือนร่างอันนี้ทั้งที่เรือนร่างไม่ใช่ของเราแม้แต่หยดเดียวแม้แต่เลือดหยดเดียวก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของพ่อกับของแม่ผสมกันเนี่ยแล้วทำให้เราเจริญเติบโตในท้องแม่นี่เราดูรูปธรรมทีนี้จิตดวงนั้นอาศัยอำนาจกรรมเกี่ยวข้องกันก็มาสวมเรือนร่างอันนั้นหลังจากสวมเรือนร่างอันนั้นแล้วก็ทำให้สังขารตัวนี้เจริญวัฒนาถาวรมาในลักษณะของรูปธรรมแต่นามธรรมเขาเท่าเดิมนามธรรมเขาเท่าเดิมเราจะเห็นว่าเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยความแข็งแกร่งเกี่ยวกับมันสมองกับสติกับปัญญากับอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงมาตามอายุไขเห็นไหมสมัยเด็กเริ่มรู้เดียงสาภาวะร่างกายยังไม่สมประกอบเท่าไหร่มันสมองก็ยังค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยเราก็จะเพิ่มความรู้ความเข้าใจความฉลาดความสามารถขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยซึ่งมันก็แสดงออกมาตามรูปธรรมที่มันเจริญเติบโตแต่แท้ที่จริงภาวะของนามธรรมเขามีความสามารถอยู่ดั้งเดิมเท่าเดิมแต่ด้วยเหตุที่ร่างกายเอามาแสดงให้เกิดความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วไม่ได้กลายเป็นพื้นเพกลายเป็นจริตนิสัยจิตดวงนี้อมแปร่อยู่กรรมของใครของเรามีเท่ากับตัวของตัวเองที่เราหอบหิ้วมาเนี่ยนี่คือภาวะของรูปธรรมกับภาวะของนามธรรมพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงท่านทรงแสดงถึงมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเริ่มต้นไปตั้งแต่การตั้งใจรักษาศีลศีลนี่เป็นเรื่องมาระงับกิเลสทางกายไม่ร่างกายของเรากิเลสเข้ามาแทรกทางกายให้เราแสดงกิริยาออกทางกายกิริยาทางวาจาศีลรักษาศีลเพื่อกำกับกายของเราให้ปกติรักษาวาจาคำพูดของเราให้ปกตินี่คือศีลรักษาให้ปกติให้ปกติยังไงให้ปกติรักษาให้ปกตินะคำว่าปกติก็คือไม่ผิดศีล
ซึ่งเป็นเหตุให้เราล่วงละเมิดด้วยกายเป็นเหตุเราล่วงละเมิดด้วยวาจามันก็เป็นการปิดช่องรูของกิเลสได้สองช่องช่องกายช่องวาจากิเลสเกิดขึ้นไม่ได้แต่ถ้าเราไม่รักษาศีลเราไปทำอะไรได้หมดไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามไปทำได้หมดศีลข้อห้าเนี่ยนิดหน่อยนอกนั้นมีเป็นร้อยเป็นพันล่วงละเมิดได้หมดถ้าคนไม่รักษาศีลล่วงละเมิดแต่ละข้อแต่ละข้อก็คือมันเป็นช่องทางที่กิเลสมันทะลักเข้ามาทับทั่วหัวใจมันเป็นช่องทางที่เราสร้างกรรมกายกรรมวาจาก็วจีกรรมมันเป็นช่องทางที่ทำให้เราสร้างกรรมกรรมเก่าก็มีมาแล้วมากมายกรรมใหม่ก็สร้างเพิ่มอยู่เรื่อยถ้าเผื่อกรรมชั่วเราสร้างมามากแล้วกรรมชั่วใหม่เราก็สร้างเพิ่มอีกสร้างเพิ่มอีกโอ้โหมันยิ่งทับถมทวีคูณแต่ถ้าตรงกันข้ามความกรรมดีเราสร้างมามากแล้วเนี่ยเราก็มาสร้างกรรมกายกรรมวจีกรรมแต่ในสิ่งที่เป็นกรรมดีมันก็ยิ่งเพิ่มพูนแต่กรรมดีเป็นกุศลกรรมไปเพราะฉะนั้นการตั้งใจรักษาศีลถือว่าเป็นการปิดช่องปิดรูของกิเลสที่มันจะพึ่งทะลักมาทับทั่วหัวใจของเราในเมื่อเราปิดกิริยาไม่ให้กิเลสแสดงออกทางกายกิริยาไม่ให้กิเลสแสดงออกทางวาจาได้มันก็สามารถนึกคิดในใจได้มันเอาใจไปนึกไปคิดไปปรุงเรื่องกิเลสกามทั้งหลายทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาศีลสมาธิสมาธิเลยไประงับจิตที่ดิ้นรนด้วยอำนาจของกิเลสนั่นท่านจึงเอาให้สงบระงับด้วยสมาธิสมาธิคือแทนที่จะปล่อยให้จิตนึกคิดเรื่องกามกิเลสเรื่องรูปดีๆเสียงดีๆกลิ่นดีๆสัมผัสดีๆนะมันเป็นเรื่องของกามกามคุณทั้งหลายทั้งปวงแทนที่เราจะให้มันคิดมันนึกไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราก็เอาให้จิตดวงนี้มาบริกรรมธรรมพุทโธธัมโมธัมโมธัมโมหรือสังโฆสังโฆพุทโธ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 ให้จิตอยู่กับคำเดียวเพราะการดำริของจิตนั่นแหละมันเป็นสัญญาเราดำริยังไงรูปสัญญาภายในจิตมันก็โผล่ขึ้นมาอย่างนั้นเราดำริยังไงรูปสัญญาในจิตมันก็โผล่มาอย่างนั้นที่ท่านเรียกว่ารูปสัญญารูปสัญญาเราพูดถึงรูปหญิงรูปสัญญาก็ปรากฏเราพูดถึงรูปชายอ๋อรูปสัญญาก็ปรากฏเราพูดถึงรูปงามรูปคิริวคิเรรูปคนตายรูปคนเน่ารูปคนเปื่อยเน่ารูปโครงกระดูกรูปน่าเกลียดน่ากลัวรูปลองศพเน่าเฟะนอนยั่วเยี่ยยุบยับเต็มไปหมดเนี่ยพอเราพูดถึงปั๊บสัญญาอารมณ์มันเกิดขึ้นที่ใจที่ท่านเรียกว่าสัญญารูปสัญญารูปสัญญาสัญญามันเกิดขึ้นที่ใจเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ท่านจึงไม่ปล่อยให้จิตนึกคิดเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องเพราะนึกคิดไปแล้วมันเกิดเป็นรูปสัญญากิเลสสวมรอยได้ง่ายนึกคิดปุ๊บปั๊บกิเลสสวมรอยดึงจิตเราไปแล้วเผลอแม้แต่เราเอาพุทโธมากำกับจิตนะมากำกับจิตเอาพุทโธเป็นอารมณ์เอาพุทโธเป็นหลักเนี่ยเอาสติเป็นเชือกมัดเอาไว้เนี่ยเวลาเชือกมันขาดสติมันขาดมันก็ไปแล้วเวลาสติมันขาดมันก็ไปละเวลาสติขาดมันก็ไปละมันไปตามอำนาจของความหิวจิตมันหิวกามจิตมันหิวกามท่านจึงให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมพุทโธเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เป็นธรรมท่านจึงให้บริกรรมพุทโธเพื่อให้จิตสงบเมื่อจิตสงบอารมณ์กามภายในจิตก็ไม่มีกิเลสที่มันจะมายุแย่จิตดวงนั้นก็ไม่มีมันยังมีกิริยาที่แสดงออกมาอยู่มันยังไม่ดับแต่มันมาแสดงตอนนี้ไม่ได้เพราะเราเอาอารมณ์ของธรรมไปกำกับเอาไว้นี่เพราะฉะนั้นศีลมีผลหนุนสมาธิมีผลหนุนปัญญาจิตที่ไม่ถูกกามกิเลสทั้งหลายยุแย่ก่อกวนนี่แหละ
เอาจิตตัวที่สงบสงบนี่แหละพอดีพอดีกับที่เราพิจารณาอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมอารมณ์ที่เป็นนามธรรมได้ก็มาพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจด้วยเหตุที่เราไม่เคยย้อนมาพิจารณามาดูนี่แหละทำให้เราลุ่มหลงลุ่มหลงกายของตัวเองลุ่มหลงจิตของตัวเองลุ่มหลงความรู้ของตัวเองลุ่มหลงความฉลาดของตัวเองลุ่มหลงความงอของตัวเองลุ่มหลงความร่ำรวยของตัวเองลุ่มหลงสารพัดแล้วแต่มันจะพาลุ่มหลงเนื่องจากเราไม่เคยนึกเคยคิดเคยย้อนมาพิจารณาดูท่านให้เอาจิตที่สงบมีกำลังแห่งความสงบนี่แหละมาพิจารณาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองเราหลงเท่าไหร่เราก็คว้าเท่านั้นหลงเท่าไหร่ก็คว้าเท่านั้นหลงเท่าไหร่ก็ติดเท่านั้นหลงเท่าไหร่ก็ยึดหมดเท่านั้นในเมื่อเราดูพอเราดูเราคลี่คลายเราพิจารณามันก็กลายเป็นวางเฉยดูพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแทนที่จะกำหนดยินดีรักใคร่หรือเกิดโทสะเกลียดแค้นจริงจังอาฆาตพยาบาทมันก็ไม่เกิดเพราะเรากำหนดจดจ่อดูมันก็สักแต่ว่าดูสักแต่ว่าเฉยสักแต่ว่าพิจารณาพิจารณาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเห็นให้เห็นตัวตัณหาที่มันวิ่งเข้าไปเกาะอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เรารักอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เราชังจนสามารถเห็นตัวตัณหาวิ่งเข้าไปเกาะสิ่งต่างๆเหล่านั้นทราบที่เกิดของตัณหาเกิดที่นี่เกิดจากที่นี่อบรมที่นี่เผาที่นี่ด้วยตปะธรรมเผาไปเผามาเกิดไปเกิดมาแห้งไปแห้งมาขัดสีจนดวงไฟเกิดจนให้ไฟเกิดจนให้ไฟติดด้วยตปะธรรมความเร่าร้อนจนสามารถเกิดไฟขึ้นมาได้ไฟใช้เกิดปัญญาญาณขึ้นมาได้ธรรมะขึ้นมาใช้นี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนหลักใหญ่ในมัชฌิมาปฏิปทาแม้แต่อนัตตลักขณสูตรก็สรุปลงไปในหลักของมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายใหม่เป็นทางเส้นใหม่เป็นทางถ้ำกลางที่พุทธเจ้าท่านทรงเปิดให้พวกเราได้เดินเจริญรอยตามเป็นทางดำเนินเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติอะไรฮะอย่าไปว่าอะไรติดตัวของยิ่งว่างหัวเข่าเนี่ยก็ตกละไล่ยุงไปก็ถูกละเพราะเราเข็ดเราหลาบพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเข็ดหลาบนั่นแหละเห็นไหมตอนพระองค์เสด็จพระพาสป่าเนี่ยเห็นคนแก่โอ้เราก็จะต้องแก่เห็นคนเจ็บโอ้เราก็จะต้องเจ็บเห็นคนตายโอ้เราก็จะต้องตายทำไมเราถึงจะไม่ตายทำไมเราถึงจะไม่ตายก็เลยเห็นการเกิดอุเพนิวาสานุสติญาณเกิดตาย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 ปฐมยามในวันเพ็ญเดือน6ในยามท่ามกลางก็เห็นสัตว์ทั้งหลายจุติเกิดตายเกิดตายเกิดตายจุติที่นี่เคลื่อนจากนี่ไปที่นู่นเคลื่อนจากนู่นไปที่นี่ทำกรรมอย่างนี้ได้ผลไปเกิดที่นู่นทำกรรมอย่างนี้ได้ผลอุบัติลงไปที่นู่นขึ้นไปที่นู่นเห็นแต่เกิดตายเกิดตายเกิดตายอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้ตายกันแน่นี่เพราะฉะนั้นจึงหมุนมาหมุนไปหมุนมาก็เข้าหลักปฏิจจสมุปบาทในปัจฉิมยามเป็นเหตุให้พระองค์หมดความสงสัยสีขัดสีจนเกิดไฟขึ้นมาได้ไฟใช้ไฟลุกดวงใหญ่โร่สว่างสวัยอยู่นี่ประจิตของพระพุทธเจ้าต้นต่อการกำเนิดของพระศาสนาที่พวกเราได้สละบ้านสละช่องอดหลับอดนอนอดทุกข์สู้ทนทุกข์ทรมานมาฝึกมาฝืนอัธยาศัยซึ่งเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากกิเลสมันเกาะกินหัวใจของเราเนี่ยแหละมันให้เราแสดงอย่างนั้นทำให้เราแสดงอย่างนี้อยากย้ายไปอย่างนั้นอยากย้ายไปอย่างนี้หลงตัวเองว่าอย่างนี้หลงตัวเองว่าอย่างนั้นอยู่อย่างนี้แหละไม่จบถ้าเราไม่มาศึกษาเส้นทางเส้นนี้เราจะเข้าถึงสาเหตุต้นตอก้นบึ้งเบื้องหลังในหัวใจของเราไม่ได้ถ้า
ถ้าเรามาตรงนี้เราก็ขยับไปเรื่อยสาวไปเรื่อยขยับไปเรื่อยสาวไปเรื่อยย้อนไปเรื่อยย้อนไปเรื่อยย้อนไปเรื่อยเพื่อได้รู้ได้เห็นสิ่งที่มันอยู่ข้างหลังมันผลักดันเรามาข้างหน้านี่เมื่อพระพุทธเจ้าท่านอยากทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุแห่งการเกิดกันแน่เนี่ยสาวไปสาวไปโอ้อวิชชานี่เองเป็นปัจจัยเกิดนะเกิดอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ดูมาที่จิตของเราเนี่ยช่วงไหนที่มันโง่ที่สุดก็คือมันไม่รู้มันไม่รู้คือมันไม่ทันเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันมืดที่สุดมันบอดที่สุดไอ้ตรงไหนตอนไหนที่มันทันเหมือนมันสว่างมันโร่มันก็ทำให้เราทันอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงความหลงมันไม่มาบดบังหัวใจทำให้เราทราบอารมณ์ในภายในหัวใจของเราเป็นยังไงเป็นยังไงแต่ช่วงไหนมันมาบดมาบังคือความโง่มันมาบดมาบังเนี่ยตามมันไม่ทันแหละไม่เห็นแหละปุ๊บปั๊บโผล่ไปนู้นแหละปุ๊บปั๊บโผล่ไปนี่แหละนั่นแหละอวิชชาความไม่รู้ความไม่ฉลาดการที่เราจะมาฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลาตัวเองให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความใสสะอาดขึ้นมาเนี่ยต้องอุตส่าห์พยายามต้องเสียสละเสียสละความสุขยุ่งยุ่งยิ้มยิ้มเสียเขาสละความสุขขี้เกียจขี้ค้านอดหลับอดนอนผ่อนอาหารอดอิ่มอิ่มบ้างอดบ้างทุกยากลำบากทนยุงเจาะยุงขบยุงกัดนอนดึกลุกเช้าเหน็ดเหนื่อยก็ยังทำนู่นยังทำนี่อยู่ที่เป็นข้อวัดเราก็คือเราต้องมาฝึกมาฝืนความขี้เกียจขี้คานมาฝึกฝืนความโง่ที่มันมาทับท่วมหัวใจเราเนี่ยเอาข้อวัดต่างๆมาเป็นเครื่องฝึกเพิ่มพูนสติให้กับจิตของเราเองนี่คือความหมายแต่ถ้าหากเราอยู่ก่อนแล้วกินแล้วนอนไม่เคยนึกเคยคิดอะไรเลยก็พอๆกับใครอยู่ที่ไหนนั่นแหละใครอยู่ที่ไหนก็พอๆกันนั่นแหละถ้าอยู่แบบนั้นอยู่บ้านก็พอๆกันอยู่ป่าอยู่วัดก็พอๆกันอยู่บ้านกับอยู่วัดก็พอๆกันแต่ถ้าเราหมุนมาตรงนี้นี่เราได้เปรียบเรายืนอยู่บนชัยสมรภูมิอาศัยความอุตสาหะพยายามอาศัยความภาคความเพียรอาศัยความอดความทนอาศัยความเสียสละความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความเสียสละความสุขความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่เหนื่อยความเห็นแก่ยากความเห็นแก่ลำบากความเห็นแก่ไม่ถูกจริตไม่ถูกนิสัยไม่ถูกอารมณ์เพราะเรื่องธรรมะกับเรื่องกิเลสนั้นจะต้องผลักกันแต่ไหนแต่ไรกิเลสกับธรรมไม่เคยถูกกันนะไม่เคยเข้ากันเป็นศัตรูกันหันขั้วเข้าหากันมาปึ๊บทันทีแหละหันขั้วเข้าหากันเนี่ยปึ๊บทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องการทำปฏิบัติธรรมะให้เกิดขึ้นในใจพอเราอัดธรรมเข้าไปในหัวใจกิเลสมันอยู่ข้างในมันก็ถีบออกมาใช่ไหมพุทโธ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 เข้าไปข้างในกิเลสมันอยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กันเนี่ยมันก็ถีบออกมาแล้วถีบไปไหนก็ไม่รู้แหละแท้ที่จริงก็คือกำลังสู้มันไม่ได้ตอนนั้นที่มันกำลังมากกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเราทำไปเรื่อยเราก็สั่งสมไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยอบรมไปเรื่อยสั่งสมไปเรื่อยเพิ่มพูนกำลังให้กับตัวเองไปเรื่อยสักหน่อยหนึ่งกำลังเราก็เท่ามันสักหน่อยหนึ่งก็มากกว่ามันสักหน่อยหนึ่งก็เห็นเงามันสักหน่อยหนึ่งก็เห็นตัวมันสักหน่อยหนึ่งก็ได้ต่อกรกันแหละท่านนี่คือแนวทางคำพูดคำอุปมาให้เราเห็นเป็นกลุ่ยหมายปลายทางต้องอกต้องใจทำเอาละพอสมควรละว่าจะไม่พูดเลยก็วันนี้ก็รู้จะวันสำคัญอยู่พูดสักหน่อยหนึ่งว่าเป็นแนวทางปฏิบัติอ่ะแล้ว